รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยมูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายังต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริสิ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้เดินทางมายังพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือต้นปริศนาแต่ทำไมถึงต้องเป็นต้นปริศนาอันนี้มันไม่ถูกเนื้อไม้เดี๋ยวเราพาไปดูดร.อุทัยวันแสงวณิชอดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2524เป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่เดินทางมาในครั้งนี้ไม่ลึกเท่าไหร่นะลึกเลยมากมายการเดินทางจากภาควิชาชีววิทยาป่าไม้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ผืนป่าอันกว้างใหญ่ของดร.อุทัยวันก็เพื่อค้นหาข้อมูลของกฤษณาซึ่งถูกยกย่องให้เป็นพันธุ์ไม้ล้ำค่าปริศนาเป็นชื่อเรียกทั่วไปของพันธุ์ไม้สกุลเอควิลาเลียซึ่งพันธุ์ไม้สกุลนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นมีบางชนิดเป็นไม้พุ่มมีใบกว้างและมีเนื้อไม้อ่อนปริศนาเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบความชื้นสูงพบขึ้นกระจายตามธรรมชาติในป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั่วโลกพบไม้สกุลกฤษณาถึง25ชนิดขึ้นกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียใต้ตั้งแต่จีนลาวไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและอินเดียในประเทศไทยพบไม้สกุลนี้เพียง5ชนิดคือเอควิลาเลียคลาสนาหรือกฤษณาเป็นไม้ต้นขนาดกลางมักพบในป่าดิบชื้นภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอควิลาเลียมาลักเซนซิสรู้จักกันในชื่อไม้หอมหรือพวงพร้าวเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่พบในภาคใต้และชายแดนไทยพม่าบริเวณเทือกเขาตะนาวสีเอควิลาเลียเฮอร์ท่าหรือจะแน่เป็นไม้พุ่มพบขึ้นเฉพาะภาคใต้ตอนล่างและคาบสมุทรมาลายูเอควิลาเลียซับอินเทกราหรือกายูจะแนเป็นไม้พุ่มพบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างของไทยเช่นกันและเอควิลาเลียรูโกซาหรือกฤษณาดอยเป็นไม้ต้นขนาดกลางจัดเป็นไม้ป่าหายากพบตามภูเขาสูงตั้งแต่ระดับ 1,000 เมตรขึ้นไปในภาคเหนือสิ่งที่ทำให้กฤษณาเป็นไม้มีค่าก็คือกลิ่นหอมจากเนื้อไม้แต่กลิ่นหอมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นในต้นกฤษณาทุกชนิด
และทุกต้นหรือไม่รวมทั้งมีปัจจัยอะไรในการเกิดสารหอมนี่เองที่ทำให้ดร.อุทัยวรรณและทีมวิจัยพยายามค้นหาคำตอบต้นกฤษณาเกือบทุกชนิดสามารถสร้างสารกฤษณาที่มีกลิ่นหอมสะสมอยู่ในเนื้อไม้ได้เมื่อนำเนื้อไม้ที่มีสารกฤษณาสะสมอยู่มากลั่นจะได้น้ำมันที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำมันสนและมีกลิ่นหอมน้ำมันหอมจากกฤษณาเป็นที่นิยมมากของชาวอาหรับในแถบตะวันออกกลางและบางประเทศในแอฟริการวมทั้งเอเชียโดยนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรมหลายประเทศนำไม้กฤษณามาเผาเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมในศาสนสถานพระราชวังใช้ในบ้านเรือนเมื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือในระหว่างทำพิธีกรรมสำคัญต่างๆบางแห่งนิยมนำมาใช้เป็นน้ำหอมและเป็นเครื่องประทินผิวใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องยาและชาโดยมีสรรพคุณบำรุงหัวใจช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นส่วนผสมของการแปรรูปเป็นธูปหอมสบู่กำยานและรูปสักการะเนื่องในศาสนาแต่ใช่ว่ากฤษณาทุกต้นจะมีสารกฤษณาเกิดขึ้นในเนื้อไม้หากกฤษณาต้นใดไม่มีสารกฤษณาอยู่ภายในก็จะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจน้อยมากมีนักวิจัยหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพยายามไขปริศนาของการเกิดสารกฤษณาภายในเนื้อไม้จนได้ข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดสารกฤษณานั้นน่าจะมาจากกลไกการรักษาบาดแผลของต้นกฤษณาเองเมื่อเกิดแผลขึ้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของลำต้นเซลล์ที่อยู่ใกล้กับรอยแผลและยังมีชีวิตจะมีน้ำมันมาสะสมจำนวนเซลล์ที่มีการสะสมน้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีปริมาณของน้ำมันมากขึ้นด้วยเมื่อต้นไม้ไม่สามารถสมานบาดแผลได้และอายุของแผลเพิ่มขึ้นเนื้อเยื่อของไม้ที่มีการสะสมน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้จะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลอ่อนและค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลเกือบดำและขยายบริเวณกว้างขึ้นตามอายุของแผลส่วนของเนื้อไม้ที่มีน้ำมันสะสมนี้เองคือส่วนที่มีกลิ่นหอมและเป็นที่ต้องการของผู้คนในป่าธรรมชาติสารกฤษณาเกิดเฉพาะบางต้นและบางส่วนภายในลำต้นที่ยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นการยากที่จะทราบว่ากฤษณาต้นใดมีสารกฤษณาอยู่ภายในด้วยเหตุนี้เองสารกฤษณาที่เกิดขึ้นภายในเนื้อไม้จึงกลายเป็นของหายากและมีราคาแพงต้นกฤษณาที่ขึ้นอยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาตินั้นมักมีการเติบโตที่ดีและมีความสมบูรณ์มากเพราะอยู่ในระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้เป็นที่กล่าวขานกันว่ามีต้นกฤษณาอยู่มากและถือได้ว่าเป็นแหล่งแม่ไม้กฤษณาที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเพราะแรงจูงใจในด้านราคาและความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้มีผู้เข้าไปลักลอบตัดโค่นหรือขูดเอาเนื้อไม้ที่มีสารกฤษณาอยู่ออกไปจากลำต้นกฤษณาภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับต้นกฤษณาในป่าธรรมชาติที่อื่นๆด้วยจากการไปสำรวจต้นกฤษณาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่ามีต้นกฤษณาขนาดใหญ่อยู่มากแล้วก็เป็นต้นที่โตดีมีความอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็พบว่าบางต้นเนี่ยถูกโค่นเพื่อที่จะเอาไม้กฤษณาข้างในหรือว่าบางต้นมีการถูกขูดลำต้นเพื่อเอาเนื้อไม้กฤษณาออกไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต้นกฤษณาในป่าก็จะค่อยๆหายไปและในที่สุดอาจจะไม่พบเลยก็ได้เมื่อไม่มีต้นกฤษณาแน่นอนว่าระบบนิเวศเนี่ยมันขาดความสมดุลความหลากหลายของพันธุ์พืชลดลงนอกเหนือไปจากนั้นสัตว์บางชนิดหรือว่าแมลงบางชนิดที่
ได้พึ่งพาอาศัยหากินกับต้นกฤษณาเนี่ยก็อาจจะลดจำนวนหรือหายไปด้วยเช่นกันแมลงและก็สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยแพร่กระจายเมล็ดไม่ใช่เฉพาะต้นกฤษณานะฮะกับต้นพืชอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรในก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมด้วยเหตุนี้เมื่อปลายปีพุทธศักราช2547ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาที่ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครั้งที่13จึงเห็นชอบให้ขึ้นบัญชีกฤษณาและกฤษณาน้อยทุกชนิดรวมเข้าไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสบัญชีที่2นอกจากกฤษณาจะได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตสแล้วสางกฤษณาหรือไม้กฤษณายังเป็นของป่าห่วงห้ามซึ่งการเข้าไปเก็บหาหรือนำออกจากป่าธรรมชาติเป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยจากความต้องการสางกฤษณาหรือไม้กฤษณาและน้ำมันกฤษณาที่มีราคาสูงนี้เองคือที่มาของการส่งเสริมให้ปลูกต้นกฤษณาในรูปแบบสวนป่าขึ้นปัจจุบันมีการปลูกสวนป่าไม้กฤษณากันทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดตราดเพราะความเหมาะสมของภูมิอากาศและสภาพดินของจังหวัดตราดจึงทำให้มีการปลูกกฤษณาในลักษณะเป็นสวนป่ากันอย่างแพร่หลายต้นกฤษณาในธรรมชาติจะพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาแล้วก็ป่าดิบชื้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงในการเลือกพื้นที่ปลูกก็ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งในบริเวณจังหวัดตราดเนี่ยก็เหมาะสมมากโดยทั่วไปชนิดกฤษณาที่ปลูกกันอยู่ในจังหวัดตราดแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆทุกภาคของประเทศเนี่ยคือกฤษณาชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเอควิลาเลียคลาสนาที่เป็นชนิดนี้ก็เพราะว่าเป็นชนิดที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติเกือบทุกที่ของประเทศสามารถที่จะเก็บหาเมล็ดพันธุ์มาเพาะเป็นต้นกล้าได้ง่ายมากในจังหวัดตราดการปลูกกฤษณามีทั้งปลูกเป็นสวนป่าคือปลูกชนิดเดียวแล้วก็ปลูกแทรกอยู่ในสวนผลไม้หรือแทรกอยู่ในสวนยางพาราซึ่งอาจารย์คิดว่าการปลูกแทรกในสวนผลไม้หรือในสวนยางพาราเนี่ยน่าจะดีกว่าปลูกเป็นเชิงเดี่ยวเพราะว่าการปลูกเชิงเดี่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากการเป็นโรคหรือว่าโดนแมลงทำลายได้ง่ายการที่มีเกษตรกรปลูกต้นกฤษณากันมากๆเมื่อต้นกฤษณาโตขึ้นแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดน้ำมันภายในต้นได้ก็จะลดจำนวนของการที่จะมีคนไปลักลอบตัดต้นกฤษณาหรือว่าไปขูดเอาเนื้อไม้ไปเจาะเอาเนื้อไม้ที่มีกฤษณาออกจากป่าซึ่งจะเป็นการทำลายต้นไม้แล้วก็ทำลายสภาพธรรมชาติต้นกล้ากฤษณาที่ใช้เพาะเลี้ยงกันในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดซึ่งเกษตรกรเก็บมาจากแม่ไม้ที่ขึ้นอยู่โดยทั่วไปต้นกล้าในขณะที่ยังเล็กอยู่ไม่มีดอกและผลนั้นไม่สามารถที่จะแยกชนิดได้เนื่องจากมีรูปร่างและขนาดของใบใกล้เคียงกันมากนอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการระบุว่ากฤษณาชนิดใดเมื่อนำมาปลูกแล้วจะสามารถสร้างสารกฤษณาได้ดีรวมทั้งไม่มีข้อมูลใดที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการทำบาดแผลบนต้นกฤษณาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสางกฤษณาได้มากเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาในประเทศไทยต่อไปด็อกเตอร์อุทัยวันแสงวณิชและทีมวิจัยจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาและการเปรียบเทียบผลของการชักนำให้
ให้เกิดสารกฤษณาโดยวิธีการต่างๆของเกษตรกรขึ้นงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสวนป่าไม้กฤษณาจริงๆแล้วนี่ไงคะด้านบนก็เป็นนี่ไงคะขณะเดียวกันก็มีการสำรวจพื้นที่ปลูกและจำนวนต้นกฤษณาของเกษตรกรในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยจากการสำรวจพบว่าเกษตรกรแต่ละรายปลูกต้นกฤษณาในพื้นที่ของตนเองไว้หลายร้อยถึงหลายพันต้นและมีวิธีการทำให้เกิดบาดแผลบนต้นกฤษณาเพื่อกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณาในเนื้อไม้มากมายหลายสิบวิธีทั้งวิธีกลอย่างการใช้สว่านเจาะใช้มีดถากหรือการตอกตะปูและการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพบางชนิดใส่เข้าไปในรอยแผลด้วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดน้ำมันกฤษณาในเนื้อไม้จะเห็นว่าเกษตรกรพยายามหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการตอกตะปูการใช้สว่านเจาะการฟันการสับหรือว่าการใช้สารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเคมีพวกอินทรีย์หรือว่าพวกอนินทรีย์ใส่เข้าไปเนี่ยโดยมีความเชื่อว่าถ้าทำวิธีนี้แล้วจะทำให้เกิดสารหรือเกิดน้ำมันกฤษณาขึ้นได้มากๆในเนื้อไม้ก็อยู่ในขั้นของการทดลองสำหรับนักวิจัยเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่าวิธีการไหนที่จะกระตุ้นให้เกิดสารหรือว่าน้ำมันในเนื้อไม้ได้มากที่สุดผลจากการศึกษาบาดแผลบนต้นกฤษณาของเกษตรกรดร.อุทัยวันและทีมวิจัยพบว่าทุกวิธีจะช่วยกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณาในเนื้อไม้ได้เพียงแต่มีปริมาณการเกิดมากหรือน้อยต่างกันสารกฤษณาที่เกิดขึ้นในเนื้อไม้จากการทำแผลนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จะนำมากลั่นเพื่อให้ได้น้ำมันกฤษณาเครื่องกลั่นและขั้นตอนการกลั่นของเกษตรกรแต่ละรายมักจะถูกออกแบบขึ้นจากประสบการณ์และความชำนาญของตัวเกษตรกรเองโดยมั่นใจว่าเครื่องกลั่นที่ตนเองพัฒนาขึ้นมานั้นจะกลั่นได้น้ำมันมากและมีคุณภาพดีที่สุดด็อกเตอร์อุทัยวันและทีมวิจัยจึงเก็บตัวอย่างสารกฤษณาที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆของเกษตรกรแต่ละรายนำมาทดลองกลั่นในห้องปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อช่วยค้นหาวิธีการกลั่นน้ำมันอุณหภูมิและแรงดันที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงที่จะสามารถแนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไปได้ที่นี่คือซอยนานาหรือสุขุมวิทซอย3แหล่งค้ากฤษณาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้านค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไม้กฤษณาและน้ำมันกฤษณาทั้งการซื้อขายการนำเข้าและส่งออกล้วนมีต้นกำเนิดจากที่แห่งนี้สำหรับการซื้อน้ำมันกฤษณาราคาของน้ำมันเนี่ยจะมีการกำหนดโดยใช้ความชำนาญของผู้รับซื้อเองโดยการทาแล้วก็ดมกลิ่นว่ากลิ่นนี้หอมน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าก็จะให้ราคาที่ค่อนข้างสูงในอนาคตนะฮะถ้าหากว่าเกษตรกรมีน้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากสวนป่าของตัวเองมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็น้ำมันมีกลิ่นที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมนะฮะของผู้รับซื้อราคาของน้ำมันกฤษณาก็อาจจะต่ำลงมากกว่าที่เกษตรกรคาดหวังสำหรับในอนาคตเนี่ยนอกจากไม้กฤษณาน้ำมันกฤษณาแล้วน่าจะมีการคิดเรื่องการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วอาจารย์ก็เห็นว่าในซอยนานาเนี่ยมีการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไม้แล้วก็น้ำมันกฤษณาหลายอย่างมากแต่อย่างนึงที่
ขอตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยผลิตจากในต่างประเทศอย่างเช่นที่ดูไบแล้วก็นำกลับเข้ามาขายให้ชาวต่างประเทศเช่นกันในซอยนานาในอนาคตเราก็น่าจะมีการวางแผนมีการคิดว่าน้ำมันกับเนื้อไม้กฤษณาเนี่ยจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่เป็นความต้องการของตลาดได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะจะได้มีราคาที่ดีแม้วันนี้หลายขั้นตอนของงานวิจัยจะยังอยู่ในช่วงดำเนินการและยังไม่ถึงบทสรุปแต่เมื่องานวิจัยของดร.อุทัยวันแสงวานิชในครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรและประเทศชาติโดยรวมงานวิจัยของอาจารย์และทีมงานในขณะนี้คิดว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ายังมีอุปสรรคอยู่บ้างเหมือนกันคือต้นไม้ตัวอย่างที่เราต้องการเกษตรกรบางรายเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าอายุของการทำให้เกิดน้ำมันกฤษณาในเนื้อไม้ยังไม่นานพอก็ต้องรอไปอีกในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลการทำงานวิจัยทุกงานวิจัยก็มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมงานวิจัยเรื่องนี้มุ่งหวังว่าจะได้รับคำตอบนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะทำให้เกิดสารกฤษณาหรือน้ำมันกฤษณาในเนื้อไม้ได้แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของเกษตรกรเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การปลูกต้นไม้ต้นกฤษณาในที่นี้เนี่ยเมื่อมีเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมช่วยส่งเสริมให้พื้นที่ป่าของประเทศไทยมีมากระบบนิเวศของป่าก็จะดีขึ้นด้วยอนันทมหิดล หนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ